สวัสดีครับก็ตามสัญญานะไม่ใช่จริงไม่ได้ตามสัญญาจะบอกว่าจริงๆเราต้องไลฟ์กันทุกๆวันพฤหัสใช่ป่ะแต่พอดีพรุ่งนี้ติดเดินทางจริงครับเดี๋ยวต้องไปทริปดำน้ำดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาเร็ว1วันแล้วกันครับเร็วไป24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้จะมาไลฟ์มาพูดคุยกันเรื่องของการจัดไฟสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวพูดทีเดียวขออนุญาตแชร์ก่อนเหมือนเดิมนะครับแป๊บหนึ่งนะใครเข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับยิ่งจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ในวิดีโอครับไฟต่างๆที่แสดงให้ดูในวันนี้อาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้แบบชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเวลาทำไลฟ์เนี่ยตัวกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือกล้องที่ผมใช้เป็นกล้องมือถือดังนั้นน่ะมันไม่สามารถปรับพวก f-stop shutter f-stop ได้อย่างนี้กันส่วนใหญ่เราใช้ f-stop นะครับเราไม่สามารถปรับรูรับแสงได้นะครับแต่ว่าถ้าตอนที่ถ่ายไลฟ์เดี๋ยวลองดูที่ทำได้ไหมไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้กล้องที่ใช้มันเป็นกล้องมือถือครับมันทำอะไรไม่ค่อยได้โฟกัสอ๋อได้โอเคปรับโฟกัสได้นิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนที่ไลฟ์เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะว่าเวลาเราตั้งไฟในแต่ละจุดที่มันแตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์นิดนึงโอ้โหเน็ตที่บ้านตอนนี้ช่วงนี้เน็ตช้ามากนะครับเน็ตช้ามากโอเคมาละเดี๋ยวขอแชร์แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับคนที่เข้ามารอสักครู่นะครับจริงเรานัดกันตอน3ทุ่มเนาะวันนี้เรานัดกัน3ทุ่มนะใครที่มีเพื่อนกำลังสนใจอยากจะทำ YouTube นะครับหรือว่าทำเกี่ยวกับถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็ฝากแชร์ด้วยนะครับขอแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเรานัดกัน3ทุ่มเดี๋ยวขอรอแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่ได้เข้ามาเยอะก็เดี๋ยวจะพูดไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับโอเคสักครู่นะครับคนที่เข้ามารอสักแป๊บนึงนะเดี๋ยว3ทุ่มนะครับ3ทุ่มใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ป่ะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเรื่องการทำคอนเทนต์ต่างๆวิธีการสร้างรายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นส่วนใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้แหละเกี่ยวกับการสร้างช่อง YouTube นะครับแต่ว่าบางทีเราลืมไปนะครับว่าคุณภาพของงานในการทำ YouTube เนี่ยมันประกอบด้วย2 ส่วนก็คือเรื่องภาพกับเสียงถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องเสียงนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกคลิปต่อไปแล้วกันนะในเรื่องของไมค์นะครับก็อ้อลืมบอกไปครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับสนับได้รับการสนับสนุนจากไมค์โคมิก้านะครับไมค์โคมิก้าก็จะเป็นไมค์ลาวาเลียที่ติดปกเสื้อแบบนี้นะครับซึ่งเป็นไมค์เสียงชัดไมค์เสียงดีนั่นแหละนะก็ใครสนใจก็ลองไปดูครับทำรีวิวไว้หลายตัวเลยนะก็วันนี้ก็เขาเป็นสปอนเซอร์ครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันนะอ่ะมาดูนะครับวันนี้อ่ะงั้นเริ่มเลยนะไหนๆก็ถึงเวลาละ3ทุ่มเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเรามาคุยกันเรื่องของการจัดไฟวิดีโอก่อนนะการจัดไฟวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอเราถ่ายที่ไหนบ้างใช่ไหมที่แรกก็คืองาน outdoor นะครับงาน outdoor เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าแสงต่างๆเนี่ยมันชัดเจนแสงมันถึงนะครับแต่ว่าคนที่เวลาเรามีปัญหากับการถ่ายวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานแบบนี้แหละนะงาน indoorนะครับหรือว่างานในสตูดิโอเนี่ยมันทำให้แบบบางทีเนี่ยถ้าเราจัดแสงไม่ดีหรือไฟไม่ดีหน้าเราก็ไม่ชัดนะครับมีนอยส์เกิดในวิดีโอเราไม่ชัดนะดังนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็เลยเราจะต้องใช้แสงเทียมนะครับหรือว่าไฟถ่ายวิดีโอนั่นแหละซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแบบโอ้โหไฟถ่ายวิดีโอทำไมงบมันแพงจังเลยตัวนึงแบบบางตัวน่าจะเป็นหมื่นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราใช้ไฟธรรมดาในการถ่ายวิดีโอได้ไหมนะครับหรือว่าไฟแบบไหนที่ราคามันไม่แพงหรือว่าถ้าไม่มีไฟเราจะต้องทำยังไงนะอ่ะอย่างแรกก่อนนะครับสำหรับคนที่ถ่าย outdoor ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพูดรวมๆไปเลยนะครับคนที่ถ่าย outdoor เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอแล้วหน้าเราจะมืดใช่ไหมเวลา
เดี๋ยวขอใช้กระดานไวท์บอร์ดด้วยแล้วกันนะวันนี้จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยแสงนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ตามเขาบอกว่าให้ช่างภาพเนี่ยนะครับหรือคนถ่ายหรือตัวกล้องวิดีโอเนี่ยหันหลังให้แสงนะครับจุดกำเนิดแสงภายนอกคืออะไรครับก็คือดวงอาทิตย์ใช่ป่ะนี่วันนี้มีวาดรูปด้วยนะผมจะวาดรูปแบบไม่สวยนะครับนะเรามีดวงอาทิตย์เป็นจุดกำเนิดแสงถูกไหมดังนั้นเนี่ยเวลาพิธีกรนะครับยืนอยู่โอ้โหคลาสสิกมากนะฮะหุ่นแบบนี้นะครับพิธีกรยืนอยู่นะถ้าให้แสงเข้ามาที่หน้าของพิธีกรทางนี้นะครับแค่นั้นเองนะหน้าเขาก็จะชัดละนะครับเพราะนั้นช่างภาพเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้ถูกป่ะนะครับเลนกล้องหันมาทางนี้ถูกป่ะช่างภาพก็เลยหันหลังให้ดวงอาทิตย์จำไว้นะกฎของการถ่ายภาพเอาท์ดอร์ช่างภาพหันหลังให้ดวงอาทิตย์นะครับทีนี้ปัญหาเกิดตอนไหนนะครับปัญหาเกิดเช่นเวลาเราถ่ายจากในอาคารออกไปข้างนอกนะปรากฏว่าเปลี่ยนใหม่นะครับดวงอาทิตย์มันอยู่ข้างนอกงี้นะครับแล้วดันมาอยู่ในอาคารแล้วช่างภาพก็ดันมาอยู่ฝั่งเนี้ยเพราะเราต้องการวิวเอาท์ดอร์ออกมาข้างนอกมันมีต้นมงต้นไม้อะไรสวยๆดูรู้เรื่องไหมเนี่ยผมว่านะครับนะปรากฏว่าสมมติเราอยากได้แบบต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับแล้วให้อยู่แบ็คกราวด์นะแล้วกล้องดันมาอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับที่เราเรียกว่าภาพย้อนแสงนะแสงมันเข้าทางนี้นะดังนั้นเนี่ยภาพของเวลาเราถ่ายวิดีโอไปภาพเราจะมืดนะพิธีกรภาพมืดหมดเลยนะครับเพราะนั้นวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยนะหาไฟมาช่วยก่อนถ้าคุณต้องการถ่ายแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้หันหลังให้แสงครับย้ายมุมให้กล้องมาอยู่ฝั่งนี้จบเลยง่ายมากนะครับหาไฟมาไฟวิดีโอก็ได้นะตัวหนึ่งติดที่หัวกล้องนี้นะครับยิงไปเลยที่หน้าพิธีกรนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ไฟวิดีโอก็ต้องแรงประมาณนึงนะเพื่อที่จะสู้กับแสงอาทิตย์ได้ซึ่งมันก็แล้วแต่ครับว่าวันนั้นแสงแดดมันแรงมันจ้ามากแค่ไหนนะครับดังนั้นไฟเนี่ยก็ควรจะเป็นไฟที่แบบปรับวอลลุ่มได้นะครับมันก็จะทำให้ภาพออกมาดีขึ้นทีนี้ถ้าไม่มีไฟทำยังไงนะครับเราอาจจะนะอันนี้เป็นวิธีที่พอช่วยได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกกรณีคือการใช้รีเฟกต์ถ้าเราเคยไปตามงานถ่ายภาพรับปริญญางานอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีเห็นไหมเขาจะถือเป็นแผ่นโฟมแผ่นอะไรเงี้ยแผ่นโฟมก็ใช้ได้นะครับหรือว่าอย่างผมใช้เนี่ยคือจะซื้อแผ่นรีเฟกต์ที่ใช้กับการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปเลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผมใช้ก็สามารถใช้เนี่ยที่ม่านบังแดดรถยนต์เนี่ยที่มันเป็นตะกั่วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็รีเฟกต์มาตั้งนะครับสะท้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับแถวๆนี้นะครับยิงภาพแสงมันมานี่ใช่ไหมมันก็จะมากระทบรีเฟกต์แล้วกระทบเข้าหน้าเราแบบนี้นะครับดูรู้เรื่องไหมนะแสงมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเราก็เอารีเฟกต์มาไว้หน้าของนางแบบนะครับหรือว่าไว้ที่หน้าของพิธีกรเรานะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปหาจังหวะดีๆก็คือเอารีเฟกต์ปรับดูนะครับว่าตรงไหนแสงเข้าหน้าเหมาะสมยังไงนะครับเนี่ยแม้แต่เนี่ยเห็นไหมจะให้ดูนะครับนี่อันนี้ไม่ได้เป็นตะกั่วไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะอันนี้มันเป็นแค่ไวบอร์ดใช่ไหมสมมติตอนนี้ผมมีไฟอยู่ทางขวามือตัวหนึ่งอย่างงี้นะครับผมย้ายไฟมาอย่างงี้นะสังเกตไหมเดี๋ยวอย่างงี้ละนี่นะครับเห็นไหมหน้านี้ด้านนี้ผมเบลอแล้วนะพอเราเอาเห็นไหมมันจะมีนิดนึงเห็นไหมนะครับมาสะท้อนได้นะครับใช้เป็นรีเฟกต์แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องตั้งไฟให้ดีๆนะหาตำแหน่งของแสงให้มันถูกต้องนะครับแบบนี้คือการใช้รีเฟกต์นะครับจริงๆอย่างที่บอกครับคนที่ถ่ายรูปไอ้คนที่ถ่ายวิดีโอกลางวันเอาท์ดอร์งานเอาท์ดอร์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกนะฮะดูยังลบก็ไม่มีใช้กระดาษทิชชู่นะครับไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกจะมีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาที่คุณถ่ายแล้วพระอาทิตย์มันอยู่กลางหัวนะครับมันลงตรงๆนะครับมันหน้ามันจะมืดนะเวลาสังเกตดูอ่ะจะให้ดูว่าถ้าไฟเนี่ยมันไปอยู่บนหัวนะครับเหมือนแบบพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเกิดอะไรขึ้นนะครับแบบนี้เห็นไหมเห็นป่ะเห็นไหมยังเห็นป่ะมันจะเกิดอะไรเกิดเงาใต้ลูกตาเราเห็นไหมครับเงาต่างๆเกิดขึ้นใต้ลูกตาเราเห็นชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยปึ๊บนะครับเนี่ยเงามันจะเกิดใต้ลูกตาแบบนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์มันอยู่กลางหัวหรือไฟมันอยู่กลางหัวนะครับซึ่งมันเป็นการถ่ายที่ไม่เหมาะเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาคารมีไฟเชโดเลียแล้วไปยืนใต้ไฟเชโดเลียให้ไฟมันส่องหัวเงี้ยนะครับเห็นไหมก็หน้ามันแบบจะดำหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแสงเนี่ยที่เหมาะสมมันควรมาจากด้านหน้าแล้วเฉียงมานะครับนี่คือหาแสงที่เหมาะสมเลยนะทีนี้
ถ้าบ้านใครหรือสตูดิโอใครนะครับมีหน้าต่างโหดีมากเลยเวลาถ่ายงานคือจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่กลางวันถ้ามันไม่ใช่กลางคืนแบบนี้นะของผมก็มีหน้าต่างอยู่นะครับเราก็เอาแสงจากหน้าต่างเนี่ยสาดเข้ามาก็ได้นะครับตรงๆแบบนี้เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดใครมีผ้าม่านสีขาวไปคลุมสักนิดนึงโอ้โหแสงมานุ่มๆเลยอย่างนั้นก็ใช้ได้นี่คือเราแทบไม่ต้องลงทุนกับเรื่องไฟเลยถูกไหมเออนะครับก็เป็นวิธีที่จะบอกว่าการจัดฉากวิดีโอนะครับการหาตำแหน่งที่ถ่ายวิดีโอที่เหมาะสมนะฮะก็จะทำให้เราสามารถเลือกแสงที่เหมาะสมได้ทีนี้สำหรับคนที่เป็นห้องแล้วควบคุมไม่ได้หรือทำวิดีโอตอนกลางคืนนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับวิดีโอที่ทำมันเป็นไลฟ์มันไม่ใช่วิดีโอที่ผมจะสามารถควบคุมตำแหน่งของกล้องหรือไม่สามารถควบคุมแสงของกล้องได้แบบอย่างอิสระเหมือนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเคยดูที่ผมทำคลิปวิดีโอนะจะรู้ว่าผมเป็นคนถ่ายแบบพวกฉากหลังขาวนะครับพวกข้างหลังผืนเนี่ยคือกำแพงเนี่ยมันเป็นกำแพงทาสีขาวธรรมดาเลยบางคนถามว่าเอ้ยใช้อะไรนะครับมันคือเนี่ยครับกำแพงทาสีขาวธรรมดาง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นสีราคาถูกด้วยซึ่งมันดีข้อดีคือมันไม่มีแสงสะท้อนนะครับหรือบางคนเนี่ยแต่ก่อนผมเคยใช้กระดาษแปะก็ใช้ได้นะแต่ปัญหาของการแปะกระดาษบนฉากเนี่ยมันคือมันเขาเรียกอะไรนะมันหลุดนะฮะกาวมันไม่ดีพอนะครับหรือว่าใครจะไปซื้อฉากสำเร็จรูปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับยิ่งดีเลยนะอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าวันนี้จะมาคุยกันหลักๆนะเนี่ยนะลากมายาวแล้วนะตั้งแต่เรื่องเมื่อกี้ไฟเอาท์ดอร์ใช่ไหมทีนี้วันนี้ที่จะมาพูดกันก็คือเรื่องของไฟอินดอร์นะครับไฟอินดอร์นะครับหรือไฟวิดีโอคือถ้าใครมีตังเนี่ยก็ซื้อไฟวิดีโอดีๆมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีตังนะครับก็แนะนำเนี่ยคือจะบอกว่าอันนี้ก็ใช้ได้เห็นป่ะมันคือหลอดไฟอย่าไปซื้อหลอดอะไรนะอย่าไปซื้อหลอดไฟมานะมันร้อนนะครับเวลาถ่ายวิดีโอมันร้อนพวกนี้เป็นหลอด LED ละนะครับนี่หลอดแบบนี้นะครับขั้วแบบนี้มีที่หนีบแบบนี้นะครับไปหนีบขาตั้งกล้องใครไม่มีขาตั้งกล้องทำท่อแป๊บขึ้นมาเป็นขาใครไม่เคยดูว่าผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะเคยทำไม่ใช่ทำรีวิวทำสอนวิธีการสร้างนะครับไฟวิดีโอไว้แล้วนะก็ไปดูได้นะครับในช่อง YouTube นะอ่ะเนี่ยใช้แบบนี้เลยง่ายๆนะครับทีนี้ก็จะถามกันอีกว่าถ้างั้นไฟที่เราจะต้องซื้อเนี่ยถ้าเป็นหลอดแบบนี้เราต้องซื้อสีอะไรบางคนบอกสีขาวบางคนบอกวอร์มไวท์นะครับบางคนบอกก็สีส้มก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้จริงๆแล้วจะบอกว่าวอร์มไวท์ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะคือการจัดไฟอ่ะเราจะไม่ได้ใช้เอาไฟดวงเดียวมาส่องเลยให้ดูอ่ะสมมติเอาผมเอาไฟดวงนี้ดวงเดียวส่องหน้านะครับเดี๋ยวโอ้ปักไม่พอเดี๋ยวหาปักก่อนอ่ะนี่นะครับอ่ะเอาไฟอย่างนี้ส่องหน้าเป็นไงฮะเป็นไงเห็นไหมครับมันเป็นดวงๆอย่างนี้นะเดี๋ยวมันต้องไล่เฉดต้องแบบปรับแสงทำแสงให้เหมาะสมอ่ะเนี่ยถ้าแสงเหมาะสมมันก็จะแบบโอเคขึ้นนิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นหลอดสีขาวนะครับมันเป็นหลอดสีขาวซึ่งบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแล้วหลอดสีขาวเนี่ยมันทำให้เกิดแสงที่มันหลอกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ไฟวิดีโอเนี่ยมันควรจะเป็นการผสมสีนะครับระหว่างสีส้มกับสีขาวแล้วผสมให้พอดีกับสีตัวเราทีนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูคือไฟวิดีโอที่ผมใช้อีกตัวนึงอันนี้นะครับเดี๋ยวหยิบใหญ่ดิอยู่ตรงนี้มีตัวนึงเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนี่ตรงนี้มีไฟวิดีโออีกตัวนึงนะครับนี่แบบนี้นะครับห่อไว้ด้วยแกะให้ดูก่อนแป๊บนึงอันนี้มันเป็นไฟถ่ายวิดีโอแบบไม่แพงมากนะครับก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะฮะของอะไรนะ Andora ใช่ไหมอันนี้ก็สั่งซื้อมาจาก Lazada นั่นแหละนะครับเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราน่าจะเคยเห็นละแล้วบางคนก็เอาไปใช้ถ่ายแบบงานมาโครอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะมี2วอลลุ่มนะครับด้านหลังมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยตัวไฟไม่แพงหรอกแค่ประมาณ 5-600 บาทนะครับแบตเตอรี่แพงแบตเตอรี่เป็นของโซนี่นะครับแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเกือบพันนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วก็พันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทอ่ะมาดูนะครับทีนี้ไอ้ไฟแบบนี้มันดีตรงไหนมันมีทั้งสีขาวและสีส้มนะครับนี่คือสีส้มนะฮะให้ดูนะครับเปิดได้สว่างเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็มีสีขาวนี่เห็นไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวสองตัวผมให้ดูนะครับถ้าเราเปิดแต่สีขาวผมขอปิดอันนี้ก่อนนะปึ๊บอันนี้คือไฟมาจากหลอดนีออนนะครับหลอดไฟนีออนนะทีนี้ผมเปิดอันนี้เปิดสีขาวก่อนเห็นไหมนี่คือไฟสีขาวนะครับเราก็จะเห็นประมาณนี้บางคนก็โอเคนะเห็นไหมสีขาวนะครับแต่ถ้าเราอยากได้สีผิวที่ดีนะครับนี่ผมหยอดอันนี้เห็นไหมผมหยอดสีส้มมา
อันนี้อ่ะอันนี้จะเปิดให้ถือสีส้มอย่างเดียวอ่ะนี่คือสีส้มอย่างเดียวนะมันก็จะหน้าแดงๆไปหน่อยนะเพราะนั้นเราผสม2สีครับผสมให้พอดีปึ๊บเห็นไหมคือหน้ามันจะไม่ใช่ขาวเว่อร์ๆครับมันจะต้องมีหน้าคนเราเนี่ยผิวคนเราเนี่ยมันจะต้องมีอมส้มอมแดงด้วยนะดังนั้นเนี่ยคนที่ถ่ายมาเอ้ยรู้สึกว่าภาพมันคมมันสวยจังเลยนะครับไฟพวกนี้เนี่ยแหละนะมันก็มีส่วนช่วยเราค่อนข้างเยอะนะครับและอย่างหนึ่งคือนอกจากไฟแล้วตำแหน่งในการวางไฟที่เหมาะสมก็สำคัญทีนี้เรามาคุยถึงไฟดวงเดียวก่อนนะไฟดวงเดียวเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเลยบางคนบอกว่าโอ้ยไฟเอาสว่างสว่างเอาสว่างสว่างไม่ใช่นะไม่ใช่นะเนี่ยเดี๋ยวผมสว่างเนี่ยสว่างไว้มันไม่ได้ทำให้ผมขาวนะดูดิมีเงาขึ้นบนกำแพงด้วยนะครับแถมแบบหน้าดูดิเห็นไหมมีเงาขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะนั้นวิธีใช้ไฟอะครับมันคือปรับให้เหมาะสมเห็นไหมนี่คือปรับแสงให้เหมาะสมนะครับพอดีนะครับไม่ใช่สว่างเกินไปแล้วก็ไฟที่เปิดเนี่ยไม่ใช่ก็มืดเกินไปนะครับดังนั้นไฟที่มีวอลลุ่มมันก็ช่วยได้ส่วนคนที่ไม่มีวอลลุ่มนะครับใช้ไอ้แบบเมื่อกี้ที่ผมบอกจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมืดไปเปิดนี้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนนิดนึงนะครับจะทำยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไฟที่ปรับวอลลุ่มได้วิธีก็คือเราต้องทำแผ่นกรองแสงนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่ผมเห็นผมใช้เนี่ยอย่างเงี้ยถุงพลาสติกแบบนี้แค่นั้นเองครอบไปถ้ามันเป็นแบบหลอดพวกอะไรนะเขาเรียกหลอดเมื่อกี้ที่ผมเอามาหลอด LED เป็นก้อนๆ อยู่ไหนแล้วนี่อยู่นี่นะครับนะครับถ้าหลอดแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะเนี่ยมาส่องมันควบคุมความสว่างไม่ได้ถูกป่ะเนี่ยควบคุมความสว่างไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็ต้องครอบหรือบังแยงลูกตานะครับเห็นไหมพอเราบังแสงมันก็จะนุ่มขึ้นทีนี้จะบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดครับคือถุงพลาสติกสีขาวแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะใส่อากาศเข้าไปข้างในเยอะๆทำให้มันเหมือนลูกโป่งครับแล้วครอบไปเลยนะปึ๊บนี่เราก็จะได้ไฟแบบนี้นะครับเหมือนลูกบอลลูนขาวๆแหละเห็นไหมครับเห็นไหมแสงที่ได้เนี่ยเห็นไหมมันนุ่มนวลกว่าเลยนี่ขอโทษที่สายสั้นเลยวางตำแหน่งนี้ไม่เป็นไรเจี๊ยบเพิ่งพูดได้ไม่นานนะครับเห็นไหมแสงดีไหมโอเคไหมนะครับแสงเหมือนไฟวิดีโอเลยนะแค่หลอดไฟอย่างนี้เองนะครับแค่หลอดไฟ LED แล้วก็ถุงพลาสติกแบบนี้นะครับแสงมันจะนุ่มนวลมากกว่าแสงที่มันส่องมาแยงตาตรงๆเนาะเนี่ยถ้าใครใช้หลอดแบบนี้นะเจี๊ยบใช่ไหมเจี๊ยบจะใช้หลอดคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ก่อนใช้แบบนี้นะเพราะนั้นเห็นไหมมันก็ทำให้เราควบคุมไฟได้ง่ายขึ้นเนาะให้ดูอีกทีนะไฟแบบนี้ส่องมาที่หน้าเห็นไหมว่ามันเบิร์นนะครับมันเบิร์นเพราะฉะนั้นเอาถุงครอบไปซะแค่นี้เองนะครับไฟเห็นไหมนุ่มเลยนะครับอย่างเงี้ยแล้วคีบไว้ที่หัวกล้องก็ได้นะครับไกลๆนิดนึงพอดีโทษทีอันนี้สายไฟสั้นนะเลยไม่ได้ทำให้ดูนะครับหรือแม้กับคนที่ซื้อไอ้ไฟ LED แบบที่ผมพูดถึงอ่ะนะไฟแบบนี้เหมือนกันนะครับคุณก็สามารถเอาถุงพลาสติกใส่ได้นะแบบนี้มาเมื่อกี้ผมใส่ให้ดูไปแล้วนะปกติผมจะใช้อย่างนี้เลยเนี่ยเอาถุงพลาสติก1ใบครอบนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดปึ๊บคือแสงที่มันมามันก็จะนุ่มนวลกว่าเห็นป่ะเนี่ยเห็นมั้ยดีมั้ยนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเองนะครับบางทีเราไม่ต้องไปลงทุนแบบโอ้ยต้องซื้อไฟซื้อเค้าเรียกอะไรนะดิแผ่นดิฟฟูเซอร์แพงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับอันนี้คือไฟตัวเดียวทีเนี้ยไอ้ไฟตัวเดียวเนี่ยการอยู่ในแต่ละตำแหน่งของมันเนี่ยก็ทำให้ภาพเนี่ยมีอารมณ์แตกต่างกันเอาตำแหน่งที่คนนิยมก่อนนะก็คือหน้าตรงถูกป่ะหลายๆคนเนี่ยชอบเอาไฟส่องหน้าตรงแบบนี้คือไว้หัววิดีโอเลยคือถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันเดี๋ยวผมขอติดตัวนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับได้ไหมได้เหมือนกันนี่ให้ดูอันนี้คือไฟหน้าตรงเดี๋ยวเปิดวอลลุ่มให้เท่าเดิมเลยนะปึ๊บนี่คือลักษณะของไฟหน้าตรงเห็นไหมนะครับถามว่าได้ไหมได้ดีไหมก็สว่างเห็นชัดทั้งหน้าถูกป่ะแต่ปัญหาคืออะไรครับเห็นเปล่าหน้าเราจะแบบมันจะวาวขึ้นอย่างนี้แล้วหน้ามันจะแบนๆแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีมิตินะครับโทษทีเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กแป๊บนะครับภาพต่างๆเนี่ยมันจะดูไม่มีมิติโดยเฉพาะถ้าเกิดตรงอย่างนี้เลยนะหน้าแบนแป๊บเลยนะหน้าขาวๆเว่อร์ๆเลยอย่างนี้ก็จะทำให้แสงที่ออกมาครับหน้ามันจะแบนดังนั้นนะครับเราลองขยับดูนะครับใครมีไฟนะลองหาดูเลยนะครับว่าตำแหน่งไหนเนี่ยเหมาะกับมุมหน้าเราด้วยนะครับลองย้ายดูนะครับไว้ข้างล่างดีไหมอันนี้จะเหมือนแบบหนังผีอะนะครับไฟก็จะไปไว้ใต้คางอย่างนี้นะครับส่องขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหม
มันเกิดเงาขึ้นตรงนี้คุณเห็นเงาไหมครับมันก็จะทำให้แบบดูแบบเหมือนหนังผีนิดนึงเห็นไหมเงาตรงนี้มันไม่สวยเลยใช่ไหมครับหรือบางคนนะครับย้ายไปอยู่ด้านข้างคือผมเนี่ยจะชอบชายผีนะครับผมจะชอบเอาไฟไว้ด้านข้างประมาณนี้นะครับมันก็คือเหมือนการจำลองแสงดวงอาทิตย์นั่นแหละนะมันจะมาจากด้านข้างไม่จำเป็นจะต้องมาตรงแบบนี้นะครับนี่หรือจะใครจะอยู่ตรงก็ให้ยกสูงขึ้นนิดนึงนะแบบนี้นะครับประมาณนี้ถอยหาระยะที่ดีนะครับลองดูนะครับถ้าเกิดใครเคยดูถ่ายภาพเป็นหรือเคยดูเรื่องกล้องมาแล้วนะครับหรือเคยดูศึกษาเรื่องการใช้แฟลชผมได้บอกว่ามันเหมือนกันเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วพอเราถ่ายวิดีโอเข้าใจเรื่องแสงเนี่ยเราทำให้เราแบบถ่ายรูปสวยขึ้นด้วยนะครับมาดูนะครับนี่แสงเห็นไหมอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยสังเกตว่าเวลาเราเอาแสงไว้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงาถูกป่ะเห็นไหมเดี๋ยวถ้าให้สว่างสว่างจะเห็นชัดเดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นไหมครับถ้าผมเปิดไฟให้มันสว่างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นสวัสดีครับบอยแหมมาช้าแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเงาบนกำแพงเห็นไหมซึ่งเวลาเราทำงานวิดีโอถ่ายวิดีโอเราก็ไม่อยากให้มันจะมีเราอยากถ่ายฉากหลังขาวอะเราไม่อยากให้มีเงาบนกำแพงหรอกเห็นไหมเนี่ยเงาขึ้นไปซ้ายทีขวาทีนะครับดังนั้นทำไงครับเราก็จะต้องทำการทำแสงลบเงานะครับแสงลบเงาคืออะไรที่ถ้าเกิดสังเกตอ่ะผมเปิดไฟนีออนไว้ดวงหนึ่งฝั่งนั้นเพื่อให้กำแพงด้านนี้มันสีขาวถูกป่ะถ้าไม่เปิดนะเละผมบอกเลยเละนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับปังนี่นะครับเดี๋ยวขอบังไฟก่อนซึ่งตอนนี้นะครับน่าจะทำให้ไฟที่กำแพงของผมมันขาวขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วเราก็เติมไฟแบบนี้เข้าไปนะฮะดังนั้นพอมันมีอย่างนี้เห็นไหมมันคือย้อนแสงแล้วอันนี้ไฟดวงนี้ข้างหลังผมอ่ะมันย้อนแสงแล้วผมก็จะเอาตัวบังไฟก่อนนะแล้วก็มาเร่งไฟฝั่งนี้เอาตรงนี้ช่วยได้ไหมนี่นะครับเห็นนะครับคือถ้าใครสามารถปรับกล้องไปได้ด้วยนะครับเราสามารถดันผ้าป่ะครับดันสีขาวให้มันขึ้นไปด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอะไรนี้ทำได้ไหมปกติมันในไลฟ์เนี่ยมันทำไม่ค่อยได้นะฮะปกตินี่เห็นไหมโอ้ขาวละ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 เดี๋ยวตอนนี้ขาวละกำแพงขาวแล้วนะเห็นไหมข้างหลังไม่เหมือนกับตอนแรกละนะครับทีนี้ปรับเดี๋ยวขอปรับแสงหน้าให้พอดีนิดนึงโอเคเห็นได้ยังขาวไหมคนที่ดูไลฟ์ทางบ้านนะครับเราจะเห็นว่ากำแพงของเราข้างหลังเนี่ยมันขาวขึ้นแล้วนะครับแถมมีแสงข้างหลังนี่ด้วยนะครับเราเรียกว่าริมไลท์นะแบบนี้เห็นไหมครับเราก็ได้กำแพงฉากหลังขาวนะครับตัวพิธีกรนะครับก็สว่างหน้าสว่างแล้วนะนี่คือจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นอะไรอะไรนะการถ่ายฉากหลังขาวเกือบในฝันแหมทำไลฟ์นี่มันปรับยากนะปรับยากนะขอกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับปิดข้างหลังก่อนจะได้ไม่งงวันนี้คุยกันประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับในกระดานว่าเวลาปรับไฟเนี่ยแสงมันควรจะมายังไงวันนี้จะดูวุ่นวายย้ายไปย้ายมานิดนึงนะเพราะว่า มันต้องใช้หลายอย่างมากนะครับมาดูนะครับสมมติว่าอันนี้นี่ด้านนี้นะครับผมจะเขียนฉากขึ้นมาก่อนนะครับด้านนี้นะครับคือฉากถูกป่ะคือฉากนะครับปกติพิธีกรเนี่ยหรือดารานำแสดงอะไรก็ตามนะเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับขอเป็นถ่ายเป็นรูปพร็อพนะนี่หัวกลมๆใช่ป่ะตัวนะครับเรายืนอยู่ตรงนี้นะไฟนะครับปกติเมื่อกี้เราคุยว่าเราจะต้องมีไฟใช่ไหมบางคนอาจจะใช้ไฟตัวหน้าตัวเดียวอย่างนี้ยิงมาก็ได้นะที่ผมบอกว่ามันก็จะเกิดอะไรขึ้นหน้าจะแบนถูกป่ะเราไม่เอาละนะครับเราลองจัดไฟอย่างนี้จัดเขาเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่าจัดแบบปีกผีเสื้อใช่ป่ะปีกผีเสื้อนะครับเราจะเอาไฟซ้ายจัดไว้ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเห็นไหมจัดไฟไว้ซ้ายขวาอย่างนี้นะอันนี้สมมติว่าอันนี้มันคือเขียนยังไงดีฮะให้รู้เป็นหลอดไฟอย่างนี้อย่างนี้นะครับกลมๆนี้แล้วกันนะนะครับไว้ซ้ายขวาอย่างนี้นะแล้วหันไฟส่องมาที่หน้าคนแบบนี้ก่อนนะครับเรายังไม่ได้ไปยุ่งกับฉากหลังนะจัดเซตอัพหน้าคนก่อนให้ชัดนะครับซึ่งถ้าจัดแบบนั้นณตอนนี้นะครับตอนนี้ผมมีขวาอยู่ดวงหนึ่งแล้วนะจริงๆก็มีซ้ายอยู่แล้วด้วยดวงหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่คือจัดแบบปิดผีเสื้อนะครับจะสังเกตว่าไฟมันตบมาสองข้างนะหน้าผมก็จะเหมือนมีสันขึ้นมาตรงกลางนะครับแล้วก็จะเคลียร์ค่อนข้างเคลียร์
นะแล้วก็แสงก็จะไม่ได้ตบไปข้างหลังเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าบางคนเนี่ยอยากให้แสงด้านหลังมันขาวด้วยนะอยากให้ฉากด้านหลังมันขาวด้วยทำยังไงนะครับเมื่อกี้อย่างนี้นะถ้าเราจัดแบบฉากแบบปกติอ่านะครับใครมีคำถามถามได้ถามมาได้ด้วยนะนะฟังกันเงียบเลยอ่ะนะครับทีนี้เห็นไหมไฟมันอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับแสงก็จะได้แบบนี้อย่างที่คุณเห็นนะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการให้ฉากหลังมันขาวนะครับทำไงเมื่อกี้บอกไปแล้วดันสีขาวในจอขึ้นดูก่อนก็ได้ถ้ามันอยู่มันก็อยู่เลยแต่บางคนดันแล้วมันไม่อยู่นะครับกำแพงมันไม่ขาววิธีคือจัดไฟอีก2ดวงครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับจริงๆมันไม่ควรอยู่ตรงนี้หรอกมันควรจะอยู่แถวๆออกมาข้างหน้านิดนึงข้างหน้านิดนึงนะครับให้ห่างออกไปแล้วกว้างออกไปนะดวงนี้กับดวงนี้นะแต่อย่าส่องมาที่เรานะส่องไปที่กำแพงครับนี่ส่องไปที่กำแพงแบบนี้นะครับแสงที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะทำให้กำแพงข้างหลังนะครับมันขาวขึ้นนะครับอย่างนี้เปิดให้ดูนะครับปั้งเห็นไหมมันจะวูบขึ้นมาขาวนะครับเดี๋ยวปรับให้มันขาวดูก็ได้ปึ๊บอาจจะต้องปรับที่จอช่วยนิดหน่อยเห็นไหมแบบนี้เห็นยังข้างหลังขาวไหมนะครับเป็นวิธีนี้นะแต่ว่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับทำในไลฟ์มันควบคุมแสงค่อนข้างยากนะแต่ถ้าขายงานวิดีโอเนี่ยเราจะสามารถล็อกแสงให้มันอยู่อย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ข้างหลังจะขาวแล้วนี่คือเปิดให้ข้างหลังขาวถูกป่ะเพราะอะไรเพราะมีไฟผมมีไฟขวา1ดวงซ้าย1ดวงที่ส่องไปที่ฉากนะครับตอนนี้เนี่ยไฟที่อยู่ทางขวาเนี่ยมันกวนด้วยเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ที่ข้างหลังผมมันเป็นการถ่ายย้อนแสงอยู่นะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดปรับมุมกล้องมาอย่างนี้ได้ไหมเห็นไหมเห็นยังนะครับขอปรับมุมกล้องนิดนึงอย่างนี้ดีอ่ะขาวยังหลังขาวแล้วแต่หน้าไปด้วย เห็นไหมในไลฟ์เห็นไหมครับในไลฟ์ขาวป่ะแอดมินดูให้หน่อยขาวแล้วนะแต่หน้าก็จะวอกๆไปด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่าไฟหน้ายังจัดบาลานซ์ไม่ค่อยถูกนะครับเดี๋ยวขอลองแตะที่หน้าจอก่อนเนี่ยที่บอกครับทำในไลฟ์ย่างจริงอ่ะนี่เห็นไหมเราจะได้ละนะครับหลังขาวจั๊วเลยนะครับทีนี้นี่ได้แล้วนะครับพอใจยังนะครับถ้าพอใจเราก็จะได้สไตล์นี้นะครับก็คือเป็นฉากหลังขาวใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้จำได้ไหมคนที่ดูตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์ครับจะเห็นว่ากำแพงมันเป็นกำแพงแบบกระดำกระด่างด้วยซ้ำนะครับแล้วสีก็ไม่ได้เรียบแต่เพราะว่าเราใช้ไฟอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะได้ภาพฉากหลังขาวงี้ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนเยอะๆนะในการที่แบบไปซื้อฉากแพงๆมาขึงหรือแบบอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าทาสีขาวครับอยู่เลยนั่นแหละนะเห็นยังนี่คือการใช้ไฟสีดวงนะซึ่งจริงๆจะเป็นการใช้ที่แบบผมใช้อยู่เป็นปกติอยู่ละในการถ่ายวิดีโอทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยอีกนิดนึงได้ไหม5ดวงได้ไหมได้นะครับ5ดวงคืออะไรครับเราสามารถเพิ่มที่เราเรียกว่าริมไลท์นะครับริมไลท์คือไฟข้างหลังนะหรือว่าไฟแสงออร่าอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นมานะครับก็คือใส่ไฟไปอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟย้อนมาข้างหลังนะครับก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงนะก็แล้วแต่ครับแบบนั้นใครชอบไม่ชอบก็ลองจัดดูขอโทษทีครับลองจัดดูนะก็ใครที่อยากจะจัดไฟนะครับจริงจะบอกว่าห้องแต่ละรูปแบบนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมุมมองแต่ละแบบของเราเนี่ยครับเวลาจัดไฟในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ผมใช้กี่ดวงเนี่ยผมใช้แค่3ดวงนะ3ดวงนะครับข้างหน้าปึ๊บเดี๋ยวขอปรับข้างหน้าหน่อยนะแต่อย่างที่บอกได้ครับนะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมไม่เห็นเดี๋ยวนะขอโทษทีฮะเดี๋ยวนะขอดูก่อนมีคนถามมาใช่ป่ะโอ้ขอโทษนะครับมีคนถามมาถามว่าอะไรนะแอดมินถามว่าใช้ไฟแบบนี้จัดฉากอาหารได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเลยถ่ายรูปอาหารนะครับถ่ายวิดีโอก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าในการถ่ายรูปจริงๆนะสำหรับคนที่ถ่ายรูปเลยอ่ะแนะนำว่าใช้แฟลชครับใช้แฟลชมันง่ายกว่าการจัดไฟวิดีโอเยอะเลยเนาะเพราะว่าแฟลชเนี่ยกำลังมันสูงแล้วมันปรับอะไรต่างๆได้แล้วคนที่ถ่ายรูปอาหารเนี่ยบอกเลยครับก็จะมีเรื่องของการปรับ f-stop shutter speed ซึ่งมันสามารถช่วยได้ง่ายกว่าการถ่ายวิดีโอซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมใช้มือถือถ่ายวิดีโอดังนั้นเนี่ยไม่สามารถปรับ f-stop ได้
ไม่สามารถปรับ f-stop ได้มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาบ้างเดี๋ยวขอปิดไฟตัวหลังก่อนนะรู้สึกว่ามันขาวเกินไปอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะดังนั้นนะครับอย่าบอกว่าเราไม่มีงบประมาณในการจัดไฟเพราะว่าจริงๆแล้วงบประมาณในการจัดไฟมันไม่ได้แพงเลยเนาะไม่ได้แพงเลยมันก็อย่างที่บอกไปนะไฟแค่แบบเนี่ยไอ้หลอดอย่างเงี้ยเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าใครไปดูวิดีโอผมช่วงแรกๆที่ผมถ่ายผมใช้ไฟแบบนี้แหละนะครับใช้ไฟแบบนี้แหละไม่ได้ใช้อะไรแบบยุ่งยากแพงๆนะครับหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ใช้ไอ้อย่างเงี้ยตัวละ500อ่ะนะชุดละ500 600บาทรวมฐานด้วยพันประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับ 1,000 เดี๋ยวนี้น่าจะ 1,000 กลางๆเท่านั้นแหละนะครับซึ่งใช้ได้ดีนะครับแล้วก็จะทำให้งานวิดีโอของเราเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยไฟเยอะไม่ร้อนหรอไฟ LED ครับบอยไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นหลอดแต่ก่อนสมัยก่อนที่เราเรียนบอยเป็นเพื่อนผมที่เรียนนิเทศสมัยก่อนที่เราอยู่ในสตูกันหลอดจะร้อนมากนะครับแบบนั้นก็จะเหงื่อตกนิดนึงฮะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นไฟ LED แล้วนะมันไม่ร้อนมันโอเคนะครับจริงๆแล้วถ่ายเอาท์ดอร์ร้อนกว่าเยอะนะถ่ายในสตูดิโอเนี่ยสบายนะครับไม่ร้อนมากเพราะนั้นอย่างที่บอกครับคือถ่ายฉากหลังขาวเนี่ยมันจะจัดไฟใช้ไฟประมาณ4ดวงแบบที่ผมจัดเนี่ยแหละนะก็จะทำให้ออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนคนที่ด้านหลังมีแบ็คกราวด์สวยๆอ่ะลองสมมติบ้านผมแบ็คกราวด์ไม่สวยนะอ่ะอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีแบบแบ็คกราวด์เราก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดให้มันมีไฟหลายดวงนะครับเราเอาไฟแบบสองหน้าเหมือนปกติที่ผมทำไลฟ์พวกคุณดูแหละนะโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องจัดไฟเยอะนะครับใช้แบบนี้สองหน้าง่ายๆเห็นไหมนะครับภาพมันก็ชัดนะครับแต่อันนี้แบ็คกราวด์ข้างหลังมันไม่สวยแค่นั้นเองนะครับถ้าบ้านใครจัดแบบแบ็คกราวด์สวยๆเงี้ยก็สามารถแค่นี้เองจัดใช้ไฟดวงเดียวใช้ไฟ2ดวงเต็มที่แล้วอย่าลืมนะครับไฟที่ดีเนี่ยมันควรจะผสมสีกันนะครับอย่าพยายามไปใช้หลอดขาวหลอดเดียวหลอดส้มหลอดเดียวนะเอา2หลอดก็ได้นะซ้ายขาวขวาส้มก็ได้นะครับผสมกันหรือถ้าใครเคยเห็นชุดที่เขาขายอ่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบใส่ได้3หลอด4หลอดอะไรเงี้ยแบบนั้นก็จะดีนะครับลองไปเลือกดูเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะบอกว่าอัคเซสซอรี่ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้แพงมากละนะครับอ่ะประมาณนี้แหละเรื่องจัดไฟนะครับอันนี้คือจัดแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งบประหยัดด้วยนะทีเนี้ยอย่างที่บอกวันนี้มาไลฟ์เร็วกว่าปกติวันนึง เพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายละใครมีคำถามนะครับใครมีคำถามสามารถถามได้นะครับถ้าจะต้องบอกก่อนว่าเรื่องจัดไฟเนี่ยคือก็ไม่ได้เป็นช่างจัดไฟมืออาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือการจัดไฟแบบยูทูบเบอร์มือใหม่แล้วกันเราพูดว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะจัดไฟแนวไหนอะไรเงี้ยลองถามมาดูนะครับหรือเมื่อกี้ใช่ไหมที่ถามว่าจัดไฟอาหารได้ไหมได้แบบนี้เหมือนกันแต่จะบอกว่าอาหารนะครับถ่ายริมหน้าต่างแล้วใช้ผ้าสีขาวกรองสวยที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแสงธรรมชาติอะไรก็ตามนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราใช้แสงจากธรรมชาติอะมันคือดีที่สุดแล้วนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยสวยสุดครับสีออกมาตรงแม่นยำนะหน้าเนียนหน้าสวยแต่ว่าไม่ใช่แสงแบบส่องอัดหน้ามาจนหน้าเบิร์นนะเอาแสงแบบสบายๆครับนะโฟโตนัทแพงไหมเคยเห็นในรีวิวโฟโตนัทคืออะไรอ่ะคืออ๋อไอที่มันเป็นวงกลมป่ะใช่ป่ะเจี๊ยบเป็นวงกลมป่ะอันนั้นเขาเรียกไอพวกริงไลท์อะไรอย่างเงี้ยหรอไฟริงไลท์ใช่ไหมเดี๋ยวนะจริงๆจะบอกว่ามันมีหลายแบบอะริงไลท์คือจะบอกว่าใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกนะอันนั้นคือเป็นฮูดของริงไลท์นะครับอย่างนี้จริงๆแล้วทฤษฎีการถ่ายภาพเนี่ยในการจัดแสงง่ายเนี่ยครับมันคือผ้าแสงมารอบทุกทิศทางนะครับคือถ้าเรามียิ่งมีไฟรอบอย่างเงี้ยเคยสังเกตไหมพวกที่เป็นดาราเขาแต่งหน้ากระจกเขาจะมีไฟเต็มเลยรอบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้แสงต่างๆมันมาจากทุกทิศทางนะครับมันคมชัดกว่าดังนั้นเนี่ยทฤษฎีเดียวกันเลยเขาก็เลยเอาแบบวงแหวนวงกลมอะครับมาเขาเรียกว่าริงไลท์นะมารอบๆหน้าเรานะครับหรือใครเรียกว่าแบบวิดีโอแฟลตนัดไลท์หรืออะไรก็ตามนะครับมันคือวงกลมแค่นั้นเองดีไหมดีนะครับดีแต่ว่าตัวที่เคยรีวิวตัวนั้นของรู้สึกว่ามิกกี้ป่ะตัวของมิกกี้นะครับตัวของมิกกี้เนี่ยตัวนั้นจะเป็นแค่เป็นรีฟูเซอร์นะครับเป็นปลอกผ้าลมแล้วก็เราเอาหลอดไฟใส่เข้าไปซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครจะทำแบบนั้นต้องซื้อ LED ครับที่เป็นท่อสายยางเส้นๆนะใส่เข้าไปเลยให้มันรอบเพราะสุดท้ายพอใส่แบบนั้นอ่ะไอ้หลอดไฟที่มันอยู่ข้างบนนะครับตรงกลางหลอดเดียวอ่ะมันกระจายแสงไม่ทั่วแล้วมันก็มาเป็นดอทๆน
ะครับมันไม่สวยหรือถ้าใครมีตังนะครับไปซื้อเลยที่เป็น LED วงกลมรอบๆนะเดี๋ยวนะมีอันนึงอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเป็นอันเล็กหรือว่าใครเคยเห็นอะที่มันเป็นใช้กับโทรศัพท์มือถือคีบโทรศัพท์มือถืออะอันนั้นก็จะได้แสงวงกลมเหมือนกันนะแต่จริงๆอะวงกลมครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีถ้าพิธีกรคนเดียวมันควรใช้วงแหวนประมาณขนาดสัก10ผมคิดว่า12 13นิ้วนะ12 13นิ้วแล้วที่สำคัญคืออะไรบ้างมันจะได้ไฟรูปโดนัทในดวงตาซึ่งจะทำภาพถ่ายแบบเป็นพิธีกรผู้หญิงนะโหยน่ารักมากนะครับแบบนั้นจะทำให้แบบภาพสวยมากเคลียร์มากนะโดยเฉพาะพวกสายบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวเครื่องสำอางก็ถ้ามีตังนะครับแนะนำเหมือนกันตัวนั้นดีครับดีเจี๊ยบขอบคุณมากที่พูดถึงมานะครับลืมเลยจริงๆก็จะพูดถึงอยู่แหละนะแต่ลืมจริงนะครับเพิ่งเริ่มเรียนรู้นะครับเรื่องการถ่ายรูปพี่อธิบายเข้าใจง่ายอุ๊ยขอบคุณมากครับนะฮะก็พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายเพราะจริงๆจะบอกว่าเรื่องการใช้ไฟการใช้แฟลชนะครับเราหลายๆคนกลัวนะแล้วบางคนแบบพอเราไปถ่ายรูปอะแล้วเราเคยใช้แฟลชหัวกล้องเปิดยิงปั้งเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงหน้ามันแบบเป็นอย่างเงี้ย ใช่ป่ะเวลาเราถ่ายรูปเราใช้แฟลชหน้าจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะนั่นแหละนะครับเพราะว่าแฟลชหัวกล้องอะมันไม่ได้มีมาไว้ให้เราถ่ายรูปแบบนั้นมันไว้ถ่ายรูปโปรดักต์แต่ถ้าถ่ายรูปคนเนี่ยจริงๆแฟลชอะไรก็ได้ครับให้ย้ายมาอยู่เนี่ยคือจริงๆแสงมันแค่เข้าอย่างเงี้ยครับมันก็สวยละนะใครมีแฟลชก็ลองหัดซื้อเดี๋ยวนี้แฟลชไม่แพงนี่ตัวนึง 1,500 1,600 2,000 นะครับอะไรนะยงนูอะไรเงี้ยของจีนมาลองใช้นะมีทิกเกอร์ด้วยนะครับยิงจากด้านข้างมาโอ้ได้เล่นอะไรได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งถ่ายรูปนะหรือว่าถ่ายรูปส่ง Shutterstock เนี่ยเอาแฟลชมาเล่นนะครับจะได้อารมณ์ของแสงอารมณ์ของรูปคือจะบอกว่าภาพอะถ่ายให้มันสวยถ่ายให้มันชัดอะมันไม่ยากแต่ถ่ายให้มันเกิดอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับยากมากดังนั้นคือพอเรารู้จักที่เล่นกับแสงคอนโทรลทิศทางของแสงให้เกิดแสงเกิดเงาในจุดต่างๆเนี่ยภาพทั้งวิดีโอและภาพถ่ายเนี่ยมันจะออกมาสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆด้วยนะฮะแม้อย่างเงี้ยสมมติผมบอกว่าผมเศร้าไฟมันอยู่ไงนะครับเนี่ยเห็นไหมแบบดราม่าจำได้ไหมใครเคยดูอะไรเรื่องล่าสุดอะไรนะอะไรอ๋อเจ้าเวลาจะจูบกันต้องมีแสงอยู่ข้างหลังทุกทีเลยนะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกริมไลท์เนี่ยผมเอาแสงไว้หลังเนี่ยนะริมไลท์เห็นป่ะฟ้าดินครับริมไลท์อย่างงี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นอารมณ์เกิดขึ้นนะหนังผีไงอย่างเงี้ยนะครับโหน่ากลัวใช่ไหมแค่ย้ายตำแหน่งของไฟอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับดังนั้นในทุกคลิปวิดีโอที่เราทำในทุกเรื่องราวที่เราถ่ายรูปหากเราจัดไฟจัดแสงไปอยู่ในมุมในที่ในทิศทางที่ถูกต้องเราก็จะได้ภาพได้อารมณ์ที่เราต้องการนะโดยเฉพาะคนที่ทำมิวสิกวิดีโอโคเวอร์ต่างๆบางคนเก่งอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละอันนี้พูดสำหรับมือใหม่นะโดยที่มันเป็นเรื่องง่ายๆที่การพัฒนาคุณภาพวิดีโอครับเพื่อให้ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยคนชื่นชอบมากขึ้นถ้าเราสังเกตว่าการดูวิดีโอใน YouTube อ่ะครับหลายๆคนจะเห็นว่าอะไรนะเจี๊ยบว่าไงเป็นคนหน้ามันล้างหน้าก่อนถ่ายครั้งแรกๆโอเคแต่ผ่านไปสักพักแสงอย่างงี้หน้ามันใช่มั้ยจะบอกว่าตอนนี้หน้าผมก็มันๆนิดๆวิธีเมื่อกี้เจี๊ยบอาจจะมาไม่ทันครับคือการใช้รีฟูเซอร์มันจะช่วยได้คือหน้ามันเกิดจากอะไรเกิดจากแสงถูกป่ะแสงไฟอ่ะมันมากระทบกับหน้าเราแล้วหน้าเรามันดันมีน้ำมีเหงื่ออยู่มันเลยมันดังนั้นนะครับสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือสิ่งนี้ครับถุงพลาสติกครอบมันไปที่ไฟนะครับอย่าครอบหรืออีกอย่างนึงครอบหัวตัวเองครับนี่เอ๊ะ เราเล่นนะครับครอบไปที่ไฟนะครับครอบไปที่ไฟมันก็จะลดความมันทำให้แสงนุ่มนวลขึ้นนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วเนาะเวลาสู้กับไฟเราก็ต้องแต่งหน้านะครับปะแป้งซับมันหรือเอากระดาษซับมันสักนิดนึงนะหรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่งานไลฟ์ครับเป็นงานวิดีโอก็ระหว่างถ่ายก็ช่วยซับมันด้วยนะครับดาราเวลาเขาถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยเขาก็ซับมันกันตลอดแหละใช่ไหมครอบหัวเขาได้นะไม่เจอหน้ามันด้วยนะนั่นแหละนะครับใครอยากถามอะไรทางถามได้อยู่ยังถามได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้เดินทางก็เลยทำคลิปวันนี้แหละนะครับใครมีคำถามอะไรครับอยากถามมาเลยนะก็เดี๋ยวขอพูดให้สปอนเซอร์อีกทีนะครับสำหรับไมค์เสียงดีแบบนี้นะครับที่เราใช้ในการไลฟ์กันอยู่นะครับสนับสนุนโดยโคมิก้านะครับนี่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่ทายอินสินค้าให้นะครับโคมิก้าเป็นไมค์ที่
เขียงดีราคาไม่แพงแล้วตัวนี้ก็เป็นไมค์ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนด้วยไม่มีอะไรเกะกะครับแค่สายเสียบปุ๊บใช้ได้เลยเสียงดีเสียงคมชัดตัดเสียงรบกวนรอบด้านได้ด้วยนะครับนี่ขายของก่อนแค่นี้ ต่อไปอะไรนะเอนะครับเพิ่งรู้เหรอเอาครอบหัวมาตลอดเอ้า รอนะครับหลายๆคนที่อยู่ตอนนี้ที่นั่งฟังผมไลฟ์อยู่เนี่ยบางคนมีช่อง YouTube ใช่ไหมคุณเจี๊ยบไม่ทำต่อนะติดภารกิจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเห็นนะช่องช่างในตำนานนะครับช่างแอร์ในตำนานนะสมิงทูกูรูเครื่องมือช่างกลับมาทำงานวิดีโอนะครับน้องเอใช่ไหมกำลังรอทำเกี่ยวกับเรื่องรีวิวหนังสือนะครับก็อยากจะให้ลองทำวิดีโอคืออยากจะบอกว่าทุกคนนะครับอย่านั่งเก็บข้อมูลอย่างเดียวเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ได้เริ่มนะครับอยากให้ทุกคนได้เริ่มทำแล้วตอนนี้เราดูมากี่วิดีโอแล้วเนี่ยผมไลฟ์มา7คลิปวิดีโอแล้วนะ7คลิปวิดีโอแล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้วิดีโอต้องออกมาได้แล้วนะครับเวลาที่ 3B รีวิวกินอาหารร้านต้องใช้ไฟหรือเปล่าครับหรือใช้แสงธรรมชาติถ้าเป็นร้านกลางวันผมใช้แสงธรรมชาติและจะอยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างเสมอโต๊ะที่กินจำไว้ใครรีวิวอาหารหาโต๊ะริมหน้าต่างในการถ่ายรีวิวครับง่ายที่สุดเลยนะฮะอะไรนะครับเริ่มจากกล้องมือถือใช้ถ่ายรูปก่อนได้ไหมครับได้ครับสำหรับเอาแบ่งเป็น2เรื่องวันนี้เราพูดเรื่อง YouTube นะYouTube นะครับผมแนะนำตั้งแต่วิดีโอแรกๆว่าคุณสามารถเริ่มได้โดยใช้กล้องมือถือหรือคนที่ถ่ายภาพนะครับลงขาย Shutterstock คุณก็ทำได้ด้วยกล้องมือถือทุกอย่างทุกวันนี้มือถือคุณไปดูสเปคจะบอกว่า iPhone เนี่ยสเปคกากไปเลยเท่าณวันนี้นะครับ iPhone 6ที่ผมใช้เนี่ยสเปคเท่าไหร่เองหน้าอะไรนะกี่พิกเซลนะจำได้ปะไม่จำไม่ได้นะครับคือจะบอกว่า8ล้านพิกเซลเองมั้งเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยกล้องหน้า8ละ9ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยทุกวันนี้กล้อง Android นะครับกล้องหน้าล่อเข้าไปเท่าไหร่ละ10 12 18ล้านแล้วใช่ไหมอุ้ยชัดกว่ากล้อง DSLR สมัยก่อนอีกสมัยก่อนผมใช้กล้อง DSLR Nikon ตัวหนึ่งเท่าไหร่เอง7 4ล้าน4ล้านพิกเซล 3.5 ล้านพิกเซลนี่ก็ถ่ายขายกันกระจายแล้วครับนะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งหากล้องแพงเอาที่มีอยู่ในมือคือมือถือของคุณน่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบทุกวันนี้แทบจะทำอะไรทุกอย่างจบได้ในมือถือละนะครับใช้มือถือใช้ถ่ายได้สรุปให้เลยถ่ายได้นะครับถ่ายได้ใครมีอะไรถามอีกมีไหมนะครับนั่งเงียบจังเลย ถ้าคือมีถ้ามีเรื่องถามไงจะได้คุยไปเรื่อยๆนะครับไมค์เสียงชัดไหมบอยดีครับของเขาดีราคาไม่แพงด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ไปเลือกได้จากรีวิวครับมีรีวิวไว้ครบเกือบทุกตัวในช่อง YouTube นะครับไมค์ของโคมิก้านั่นแหละนะเดี๋ยวติดใจอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวใช้เสร็จก็ต้องคืนเขา นะแต่ว่าตัวนี้เขาให้เรามาใช้ละนะครับไว้สำหรับไลฟ์สอนพวกคุณเนี่ยแหละนะครับก็ต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะครับอ่ะมีอีกไหมครับใครอยากจะถามอะไรนะครับเดี๋ยวให้อีกสัก5นาทีแล้วกันเนาะ5นาทีก่อนจะจากกันไปนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเพราะว่าสำหรับคนที่ตามมาดูต้นไม่ทันนะครับเดี๋ยวลงย้อนหลังไว้ให้ใน YouTube ไม่โทษดีใน Facebook เลยนะครับส่วนคนที่ติดตามช่อง YouTube อยู่นะครับก็ผมมีไลฟ์แบบนี้นะทุกจริงๆต้องเป็นทุกวันพฤหัสเวลา 3:00 นตรงนะครับเกี่ยวกับการสอนการทำ YouTube นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทำ YouTube นะส่วนคลิปที่จะไปลงในYouTube เลยนะครับคอนเทนต์นี้ที่ลงใน YouTube เลยก็จะลงทุกวันพุธนะครับเวลา 2:00 นตรงนะครับก็ใครอยากจะถนัดส่วนไหนอยากติดตามตรงไหนนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับก็ถ้าเกิด Facebook ก็สามารถเนี่ยแหละครับกดเลยกดติดตามเลยนะครับกดติดตามเลยแล้วกดอย่าลืมกด See First ครับเพราะว่าเวลาลงคลิปเวลาไลฟ์ก็จะได้เข้ามานั่งดูนั่งคุยกันนะครับส่วนคนที่ดูผ่านในช่อง YouTube นะครับก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกอันนี้คลิปสอนลงวันไหนวะ คลิปสอนลงวันไหนนะอ๋อลงวันประมาณวันจันทร์วันอังคารเวลา 2:00 นคลิปเยอะช่วงนี้คลิปเยอะลงทุกวันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ดีใจนะครับที่สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็เป็นความรู้ที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังบ้างไปศึกษามาเองบ้างนะครับหรือว่ามีพี่ๆใจดีมาเคยสอนเราบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยอยากจะสอนหรือแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอุดรธานีนะครับแล้วก็ทํา YouTube นะครับจริงๆอยากให้มามีโอกาสได้มาเจอกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วเร็วๆนี้นะครับถ้ามีคนสนใจมากๆเลยเดี๋ยวจะจัดเวิร์คช็อปยูทูบเบอร์ในอุดรธานีนะครับก็ลองดูครับถ้ามีคนเยอะๆเดี๋ยวจัดแน่ๆนะฮะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเจี๊ยบขอบคุณมากบอยขอบคุณมากทุกคนที่มาติดตามชมนะโอ้ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนที่มาชมนะไม่ได้เจอหน้ากันนานมากครับคิดถึงทุกๆคนนะครับก็นะก็สมควรแก่เวลาละไลฟ์มาประมาณ40นาทีนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเราจะมาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องอะไรงี้เดี๋ยวขอคิดก่อนนะหรือใครมีอะไรอยากจะรีเควสว่าเฮ้ยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับทํา YouTube เงี้ยเดี๋ยวบอกไว้นะครับกดหัวใจรัวๆขอบคุณมากเจี๊ยบ I love you นะครับ เดี๋ยวเจี๊ยบจะมาอยู่ดอนแล้วนี่นะเดี๋ยวมาแหมมาเดี๋ยวได้มาคอลแลบมาทำช่องด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับฝันดีครับบ๊ายบาย